ตปะปุปุปุอรหะปุสัมมาสัมพุทธัสสะจักขุมัสสะยะถาอันโคโสตวาภะทิโรยะถาสุหามัสสะยะถาโมโคภะละวาทุพพโรริวะอัตถะอัตถิสมุปปนีสยิทธพุทธสายิกันทีณโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรณาธรรมะในหัวข้อเรื่องว่าคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระมหากัจจายนะผู้เป็นพระอรหันต์ได้กล่าวสอนนักปฏิบัติธรรมะไว้อย่างน่าจับใจว่าจักขุมัสสะยะถาอันโทดังนี้เป็นต้นแปลเป็นใจความว่าธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมะมีตาดีก็ให้ทำเหมือนคนตาบอดมีหูดีก็ให้ทำเหมือนคนหูหนวกมีลิ้นเจรจาได้ก็ให้ทำเหมือนคนใบ้มีกำลังแข็งแรงก็ให้ทำเหมือนคนแก่ทุพพลภาพครั้นมีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายเสียดังหนึ่งว่ามารดากกลูกให้นอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมะที่น่าสนใจพระอรหันต์พระมหากัจจายนะเป็นพระเถระที่มีรูปงามรูปร่างก็สวยสดงดงามเนื้อธรรมะก็ปรุงปราดเทศนาว่าการให้ทำเป็นทานใครเลาะเพราะพึ่งจับอกจับใจของผู้ฟังเราฟังแล้วก็ได้ความเข้าใจในธรรมะหลายแง่หลายมุมคือท่านกล่าวเปรียบอุปมาให้ฟังว่าไอ้ธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมะมีตาดีก็ให้ทำเหมือนคนตาบอดเนี่ยคนตาดีแท้ๆแต่เวลาปฏิบัติธรรมะนี่ต้องให้ทำเหมือนคนตาบอดเพราะไม่ให้ไปสนใจอะไรเรื่องอะไรๆไม่ต้องไปสนว่าเราเดี๋ยวนี้เรามุ่งเอาอะไรเรามุ่งเอาธรรมะเราจะมุ่งเอาบุญเอากุศลเอาผลกำไรแห่งชีวิตอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเขาถ้าเข้าในหลักของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้สำรวจตัวเองนี่นะอย่าไปสำรวจคนอื่นนะปเรสังนิโรมานินะปเรสังกตากตังอย่าไปสนใจจะไปใส่ใจเรื่องเสียงขนเรื่องอะไรของคนอื่นเขาจะพูดเขาจะอะไรอย่าไปสนใจให้สนใจถึงหน้าที่ของเราว่าขณะนี้เราเป็นอะไรมีหน้าที่ทำอะไรทำเสร็จแล้วหรือยังอะไรยังค้างอยู่อะไรควรจะทำให้เสร็จในวันนี้เดี๋ยวนี้ให้สนใจอย่างนั้นนี่ประโยคหนึ่งประโยคที่สองในประโยคแรกนะให้ปิดตาถึงจะมีอะไรมาก็อย่าไปสนใจดูทำให้เหมือนคนตาบอดจ้ะต่อไปก็มีหูดีก็ให้ทำเป็นคนหูหนวกแม้จะได้ยินเสียงอะไรมาก็ตามอย่าไปตะแคงหูฟังให้กำหนดว่ายินน้อยินน้อยินน้อที่หูวะมันก็หายทีนี้ถ้าเราไปตะแคงหูฟังไปฟังโน้นฟังนี้ไปยินเสียงอะไรรับก็ไปไงสมาธิก็ไม่ดีเมื่อสมาธิไม่ดีปัญญาก็เกิดไม่ได้ก็เกิดกิเลสเกิดรำคาญเกิดหนวกหูวะถ้าได้ฟังเสียงเพราะก็ดีใจโลภะก็เกิดได้ฟังเสียงเพราะก็เกิดมีดีใจโทสะก็เกิดได้ยินแล้วเฉยๆไม่มีสติกำหนดรู้โมหะก็เกิดนี่นี่ดังนั้นท่านต้องให้ปิดหูปิดตาอีกแล้วมีตาก็ต้องให้ตาบอดซะมีหูก็ต้องให้หูหนวกซะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างเขาหลักแล้วทีนี้มีลิ้นเจรจาได้ก็ให้ทำเหมือนคนได้มีประโยคที่สามลิ้นนี่มันพูดได้อยากจะพูดมันก็พูดได้มีใครมาใส่กุญแจลิ้นของเราได้แต่เราก็ต้องอดทนไม่ควรพูดทำเป็นคนได้ซะเหมือนพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นพระเจ้าเตมีเขาเรียกเตมีได้ตอนเป็นพระเจ้าเตมีพ่อแม่ที่จะต้องให้ครองราชสมบัตินี่ลูกเลยนึกถึงแล้วว่าโอ้ฟังหลักสมบัติเรียวเคยตกนรกมาแล้ว ทำยังไงล่ะก็ต้องไปครองราชสมบัติก็ไม่อยากจะครองเพราะอะไรเพราะว่าเคยตกนรกมาแล้วนี่
นึกถึงกรรมเก่าที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เคยตกนรกมากลัวจะไปตกนรกอีกถ้าขึ้นครองราชสมบัติอีกก็จะต้องทำบาปทำกรรมแน่ก็เลยหาทางออกแม่ที่เคยเป็นแม่เป็นเทวดาก็มาบอกลูกเอ้ยหน้าไม่ยากหรอกให้ทำเป็นใบซะหน่อยตาบอดกับทำเหมือนคนตาบอดตรงหัวกับทำคนหัวซะมีปากพูดได้มีลิ้นจริจาได้กับทำเป็นคนใบก็เริ่มทำเป็นคนใบนั่นพออายุมากเข้าพ่อก็นึกว่าเป็นใบจริงๆก็ให้เขาเอาไปปล่อยเขาปล่อยที่ไหนบ้างจะไปฝังที่ป่าช้าผีดิบนี่พอนายสารถีขุดดินที่จะฝังเท่านั้นเนี่ยโอ้ลงจากรถแสดงกำลังร่างกายแข็งแกร่งในออกบวชสมความปรารถนาในขณะนี้ก็ไม่เอาถึงขนาดนั้นหรอกมีลิ้นเจริญได้ก็ทำเหมือนคนได้ก็หมายความว่านักปฏิบัติธรรมะไม่เป็นคนชอบพูดมากคุยมากในหลักปฏิบัติท่านกล่าวไว้ว่าตัดปริโภทของวนนะกัมมารมตาตัดปริโภทของวนไม่ต้องไปห่วงไปใยกิจการงานต่างๆทิ้งในชั่วคราวในขณะปฏิบัตินะสังคณิการมตาไม่คุ้มครีหมู่คณะปฏิบัติโดดเดียวณพระเจ้ารมตาไม่มัวแต่พูดแต่คุยกันไม่ให้พูดให้คุยกันเนี่ยตั้งใจปฏิบัติณนิพพารมตาไม่หิวจะนอนมากนอนน้อยปฏิบัติมากนี่เรียกว่าลักษณะหรือองค์คุณของผู้ปฏิบัติทีนี้ข้อต่อไปมีกำลังแข็งแรงก็ให้ทำเหมือนคนแก่ทุกพลภาพนี่เป็นข้อที่สี่สุขภาพร่างกายเท่าไรจะเดินคล่องย่องเงินช้าช้าเดินลงกรมแหละดูละเหมือนกับคนแก่เหมือนกับคนเจ็บไม่แก่ก็ทำเหมือนคนแก่ไม่เจ็บก็ทำเหมือนคนเจ็บเดินลงกรมกับขวาย่างน้องช้าช้าตายย่างน้องจะพลิกจะก้มจะเหยียดจะคู่จะเงยกำหนดละเอียดถ้าเรายิ่งเลยกำไรกิเลสมันกลัวถ้าไวไวกิเลสเขาชอบถ้ามีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายเถอะนะถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายเถอะดังหนึ่งว่ามันดาโกกลูกให้นอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นจะนอนให้สบายได้อย่างไรคนเรามันก็ต้องคิดแต่ท่านพระหากัจจยนะบอกให้นอนสบายเหมือนแม่โกกลูกบนตักฉะนั้นคือเมื่อมีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ทำให้ใจของเราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนทำให้อายุสั้นเราก็หาที่พักนอนซะจะไปนอนที่ไหนล่ะอย่าไปรับรู้ต้องไปนอนกับพระเองนอนกับพระพุทธธรรมสงฆ์รีบเข้าห้องพระปฏิบัติสมถะนอนจึงจะหายมีเรื่องมีราวนี่มันไม่ใช่เรื่องของดีแล้วมันเรื่องอันธพาลเข้ามากวนเนี่ยทีนี้เราต้องหนีวะหนีไปอยู่กับพระอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์นั่นแหละไปนอนให้สบายถ้าคืนหลบเข้าไปจะหลบเข้าไปมุมไหนล่ะแล้วแต่มุมเราหามุมสงบมุมสว่างให้ดีสมมติว่าเรามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นจะให้เกิดความทุกข์ขายนาก็ไม่ได้เดี๋ยวจะต้องถูกรุกนาก็จะต้องถูกรุกสวนก็จะต้องถูกสารพัดน่ะที่เรื่องมันจะเกิดเอามาถึงคิดก็ไม่สำเร็จวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะคิดแล้วนี่แล้วก็แอบเข้าไปนั่งกรรมฐานเฉยๆนั่งหลับตาดูพระพุทธรูปโน้นตั้งแต่พระเจดดูพระเศียรดูพระพักดูพระหัตดูหมดทั้งองค์พระนี่เข้าไปหลบอยู่กับพระนั่งหลับตาเลยขึ้นนอนนอนสบายเสร็จแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธดูที่ประเจดยอดแหลมๆสัก50ครั้งหรือ100ครั้งเสร็จแล้วลดลงมาหาพระเศียรเสร็จแล้วลดลงมาอยู่พระพักว่าทีละ500ครั้งเสร็จแล้วมาอยู่มือซ้ายมือขวาว่า100ครั้งเสร็จแล้วมาอยู่หมดทั้งองค์พระว่าสัก100ครั้งใจก็สงบแล้วนะเสร็จแล้วก็เชิญท่านมานั่งตามือขวาว่า100ครั้งเสร็จแล้วเชิญมานั่งบ่าขวา
ว่าพุทโธพุทโธสักร้อยครั้งเสร็จแล้วมานั่งกลางหัวว่าพุทโธพุทโธสักร้อยครั้งเสร็จแล้วไปอยู่เหนือสะดือสองนิ้วแล้วว่าพุทโธพุทโธร้อยครั้งเสร็จแล้วก็ต่อพองน้องยุบน้องเลยไปเนี่ยสบายละไม่ต้องไปสนอะไรแล้วง่วงง่วงนอนก็นอนน้องนอนน้องอยู่ก็พองน้องยุบน้องจนหลับไปด้วยกันอย่างนี้เลยถ้าเรียกว่าไปนอนซะมันมีเรื่องที่เราเกิดขึ้นนอนให้สบายเหมือนแม่กกลูกไม่ต้องไปแรงไปคิดอะไรมันก็เป็นสุขเออนี่ฉะนั้นก็แผ่เมตตาซะแผ่เมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนี่แหละท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพระมหากัจจยนะท่านสอนไว้น่าฟังท่านเป็นพระอรหันต์ท่านสอนนักปฏิบัติธรรมะวัดธรรมข้อที่หนึ่งธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมะมีตาดีก็ให้ทำเหมือนคนตาบอดข้อที่สองมีหูดีก็ให้ทำเหมือนคนหูหนวกข้อที่สามมีลิ้นเจรจาได้ก็ให้ทำเหมือนคนได้ข้อที่สี่มีกำลังแข็งแรงก็ให้ทำเหมือนคนแก่ทุพพลภาพข้อที่ห้าท่านมีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายซะนางหนึ่งอมันดาโกกุกให้นอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นนอนสบายก็คือนอนอยู่กับธรรมะอยู่กับพระพุทธธรรมสงฆ์สำคัญอยู่เพราะอะไรเพราะว่าคนเรามีความทุกข์เพราะมันไปยึดไปถือมากเกินไปทุกข์มันก็เกิดโบราณท่านสอนว่ากิงโจ้เอ๋ยมาเล่าสำเภาม้าไหลเห่ากิงโจ้ลงน้ำม้าไหลซ้ำกิงโจ้ดำหนีได้กล้วยสังหรีทำขวัญกิงโจ้กิงโจ้เอ๋ยมาเล่าสำเภาก็คือใจของเรานี่แหละให้มันมาเล่าสำเภาก็อยู่กับธรรมะเป็นเมื่อกี้ธรรมะเล่นสมัครสบายปฏิบัติธรรมะนี่แหละธรรมะไรเห่าจิงโจ้ลงน้ำไอจะมาคนติดขึ้นนินทามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดราวก็ลงน้ำมันเย็นดีหมาไรเห่าจิงโจ้ดำน้ำที่หมาไรซ้ำจิงโจ้ดำหนีธรรมะมันยังตามอยู่ลงในน้ำมันก็ยังไล่อยู่ก็ดำหนีมันลึกลงไปคนทะเลมันเลยแหละได้ช่วยสงหรีทำขวัญจิงโจ้มาลงไปปฏิบัติธรรมะได้ผลดีได้ประโยชน์โลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าได้ประโยชน์อย่างยิ่งธรรมสอนจริงเจ้าเหรอมาทำขวัญให้เจ้านี่แหละเข้าในหลักเลยนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทนายอันนี้เป็นอารัมภบทพจนกถาตอนนี้ก็จะได้แสดงธรรมะถึงเรื่องว่าคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาที่จะเทศในวันนี้ในหัวข้อเรื่องเทศเดียวคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรก่อนอื่นโปรดทำความเข้าใจซะก่อนว่าหน้าที่ของเราผู้ที่เป็นชาวพุทธมีได้ยากอยู่สองประการคือเรียนรู้และปฏิบัติตามการเรียนและการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะได้ผลเต็มที่ถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติมีการฟังอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติมันก็เหมือนคนขาเดียวหรือเหมือนคนหัวโตขาลีบฉะนั้นทานน้ำหนักมาอยู่มันล้มอมตะมรดกที่สมเด็จพ่อจัดทรงประทานให้ไว้แก่เราพุทธบริษัทมีอยู่สองประการเท่านี้คือคันธภุระหนึ่งวิปัสนาภุระหนึ่งคันธภุระได้แก่การเรียนรู้ภวินัยพระสูตรพระอภิธรรมและอัตถกถาดีกาด้วยการเรียนแผนที่วิปัสนาภุระได้แก่การลงมือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาที่ตนได้ศึกษาเรียนมานั้นเองโดยการเดินทางตามแผนที่ที่ตนได้เรียนมาแล้วนั้นนี้สัจธรรมคือคำสอนของพระเจ้ามีสามสัจธรรมประวัติธรรมะของสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านแบ่งออกเป็นสามประการคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติโดยการเรียนรู้พระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามปฏิบัติได้ที่การลงมือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ตนได้ศึกษาเรียนมานั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงและเพื่อบรรลุสันติคือความสงบสุขอันได้แก่มรรคผลนิพพานปฏิเวทได้ที่การรู้แจ้งแทงตลอดรูปนามพระไตรลักษณ์มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัตินี่แหละเป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาที่เป็นพุทธประสงค์อย่างแท้จริงหรืออย่างอื่นๆสัจธรรมทั้งสามประการนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
จึงจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ตลอดกาลนานจะขาดเสียอย่างไรอย่างหนึ่งนี้ได้เพราะเหตุตรงนี้คือปริยัติเปรียบเหมือนได้มะพร้าวทั้งลูกปฏิบัติเปรียบเหมือนการปอกมะพร้าวออกจนถึงกะลาจนถึงเนื้อในของมะพร้าวนั้นปฏิเปรียบเหมือนการบริโภคเนื้อในของมะพร้าวนั้นพระพุทธศาสนาที่จะเจริญอย่างสมที่จะว่าเจริญอย่างสมบูรณ์แบบแท้นั้นเราผู้เป็นชาวพุทธมีใจบริสุทธิ์รักสัจธรรมเพื่อนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสันติเพื่อนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสันติสุขอย่างแท้จริงนั้นที่สูตรได้ด้วยหลักสองประการเท่านั้นคือขันธธุระกับวิปัสสนาธุระถ้าธุระทั้งสองประการนี้ยังดำเนินไปเป็นคู่กันอยู่ตราบใดตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเจริญอย่างสมบูรณ์แบบและถูกต้องตามพระพุทธประสงค์อย่างแท้จริงอันนี้คือทางแห่งชีวิตของคนเราชีวิตของคนเราจะเดินไปทางไหนนั้นแล้วแต่กรรมลิขิตคือแล้วแต่กรรมที่เราทำไว้จะเขียนหรือจะขีดเส้นทางให้เราเดินนั้นทางสำหรับเดินนั้นมีอยู่ถึงจุดเส้นจุดสายด้วยกันทางสายที่หนึ่งทางไปนรกส่วนมากก็ได้แก่โทสะทุกขมกรทางสายที่สองไปเป็นเปรตและอสุรกายส่วนมากก็ไปเพราะโลภะสายที่สามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนมากไปเพราะโมหะสายที่สี่ไปมนุษย์ไปเพราะศีลห้าและกุศลกรรมบถสิบสายที่ห้าไปสวรรค์ไปเพราะมหากุศลแปดมีฮิริและอุตตปะเป็นอธิบดีเช่นให้ทานสังธรรมเรียนธรรมสอนธรรมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลากรรมเรียนสร้างโรงพยาบาลและสร้างโรงเรียนเป็นต้นทางสายที่6ทางไปพรหมโลก40ชั้นในเกี่ยวกับการเจริญสมถะมีกรรมฐาน40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์จนได้บรรลุฌานมีปฐมฌานเป็นต้นทางเส้นที่7ไปนิพพานในเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาเอาปรมัตถ์คือรูปนามเป็นอารมณ์เมื่อพุทธบริษัททราบวิถีทางแห่งชีวิตเป็นนี้แล้วถ้าเราต้องการเดินทางเส้นไหนก็เลือกเดินได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องสงสัยหลังรีจะแล้วทีนี้ตามธรรมดาคนเราที่มันไปอะไรไม่ได้มันก็มีตัวเครื่องผูกพันไว้ให้วนอยู่ในวัฏสงสารคนทั้งหลายพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็เพราะมีเครื่องผูกมีเครื่องพาหมุนมีเครื่องพาวนเครื่องผูกในที่นี้ได้เกิดสังโยชน์สังโยชน์นี้แหละเป็นเครื่องผูกมัดเป็นเครื่องร้อยรัดสังสัตว์ให้จิตอยู่ให้จมอยู่ให้วนเวียนอยู่ในกองทุกข์ในกิเลสในวัฏสงสารไม่เห็นช่องทางแห่งมรรคผลนิพพานได้นอกจากผู้ที่มีปัญญาสามารถทำลายสังโยชน์นั้นได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคญาณเท่านั้นสังโยชน์นั้นท่านจึงแนกแจกแสดงไว้ถึงสองในตามในแห่งพระสูตรตามในแห่งพระอภิธรรมสังโยชน์ตามในแห่งพระสูตรท่านแสดงไปถึง10อย่างสักกายทิฏฐิความเห็นผิดความเข้าใจผิดในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาเป็นต้นศีลปัตตปรมาสการรูปคำศีลวัดในแก่การปฏิบัติผิดจากมรรคแปดกามราคะความพอใจในกิเลสกามและวัตถุกามปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจได้แก่ความไม่พอใจในอารมณ์ที่มากระทบรูปราคะความพอใจยินดีในรูปประพบหรือรูปฌานอรูปราคะความพอใจยินดีในอรูปประพบหรืออรูปฌานมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้อันนี้เรียกว่าสังโยชน์นี่แหละเครื่องโพกนี่แหละพาให้คนวนคนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแต่สมัยนี้ก็ยังมีคนสงสัยมันเรื่องการผ่านวัยมานานแล้วมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าคงหมดหวังไปแล้วแหละนะอาจจะคิดอย่างนั้นไม่จะคิดนี้จริงๆเคยได้ยินพูดบ่อยๆเข้าใจว่าสุดท้ายกายศาสนามรรคผลนิพพานไม่มีแล้วแต่โปรดพิจารณาในหลักฐานท่านแสดงไว้มีหลายแห่งจะยกมาเป็นตัวอย่างคือเพื่อให้กำลังใจว่ายังไม่สายที่เราจะกันประพฤติปฏิบัติธรรมะ
ในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า175 176บรรทัดที่15เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิมัตตมิจโฉสุภัทธะธรรมวินัยเยอริโยอัตถังติโกมะโคอุปลัพพติดังนี้เป็นต้นแปลเป็นใจความว่าดูก่อนสุภัทธะในพระธรรมวินัยนี้ถ้ายังมีอัตถังติโกมักอันโกสดุตราบใดแม้พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นดูก่อนสุภัทธะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงพากันประพฤติปฏิบัติโดยชอบโลกก็ไม่พึงว่างเปล่าจากพระอรหันต์คือไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ดังนี้นอกจากนี้หลักฐานอื่นๆยังมีอยู่อีกเช่นท่านพระอัตถฐาจารย์ได้กล่าวไว้ในสุมังคละวินาศินีอัตถกถาทีฆนิกายปาติกวัคภาค3หน้า111 112บรรทัดที่21และบรรทัดที่1ที่2ว่าปฏิสัมภิทัพปฏิหิวัตสหัสสังอัฏฐาสิพันปีที่1เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้แตกฐานในปฏิสัมภิทาพันปีที่1นับตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้ววันแรกจนกระทั่งถึงพันปีหมายก็ว่าพระองค์นิพพานในพันปีนั่นแหละนี่เป็นพันปีที่1ตั้งแต่1ปี2ปี3ปีจนกระทั่งครบพันปีนี้เป็นพันปีที่1ในพันปีที่1นี้ยังเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทายังมีอยู่ปฏิสัมปทาสีอัฏฐปฏิสัมภิทาแตกฉานในอัตธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรมนิรติปฏิสัมภิทาแตกฉานในรถในนิรถคือภาษาปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในไหวพริบปฏิภาณยังมีอยู่และก็พันปีที่2ชระพินเยหิวัตสหัสสังอัฏฐาสิพันปีที่2เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาเนี่ยหมายความว่า 1,000 1พระพุทธศาสนาล่วงแล้วได้ 1,000100 1,001 ปีจนกระทั่ง 2,000 ปีในระหว่าง 1,001 ปีที่ 2,000 ปีนี้เรียกว่าเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6พระอรหันต์ผู้ที่ได้อภิญญา6ยังมีอยู่อภิญญา6ก็บุพเพนิวาสานุสติญาณในโลกชาติได้จิตูปปาติญาณรู้จักสติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอาสวัคยายานหลุดจากธรรมาสมาให้สิ้นทิฏฐิจะโคมีหูทิศตาทิศนั่นทิฏฐิโสตะมีหูทิศน่ะแต่นี้เป็นต้นนะนี่เรียกว่าปฏิเรียกว่าอภิญญาหกอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้นะอันนี้พันปีที่สามท่านกล่าวว่าเตวิชีวัตสังสังอัฏฐาสิพันปีที่สามเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้เรียกวิชาสามนี่พวกเราได้อยู่ในพันปีที่สามขณะนี้พุทธศาสนาเรื่องใน 2,523 ปีก็อยู่ในพันปีที่3เป็น 5,000 พระวัตสาเลยมาหน่อยแล้ว 2,500 นั่นเป็นตรงแล้วทีนี้เลยมาอีกมีเลยมา22ปีก็อยู่ในพันปีที่3ยังไม่ครบยังไม่หมดเกณฑ์ในพันปีที่สามนี้ท่านกล่าวว่าเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้วิชาสามวิชาสามกับบุพเพนิวาสานุสติญาณคือสุปาปัตยานอาสวัคยายานสุสุปปาปัตยานอาสวัคยายานอันนี้เรียกว่าวิชาสามอยู่นี่เป็นท่านจะพันปีที่สามเราท่านถามให้อยู่ในยุคพันปีที่สามนี้ในพันปีที่สี่สุขะวิปัสสกีหิวัตสังอัฏฐาสิพันปีที่สี่เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้เจริญวิปัสสนาล้วนหมายความว่าพันปีที่สี่ของเราก็ยังไม่ถึงแม้ถึง 4,000 ปีนี้ก็ยังมีอยู่พระอรหันต์ก็ยังมีได้อยู่เพราะนั้นเจริญวิปัสสนาล้วนไม่ได้เจริญสมถะเอาฌานเป็นบาตรพันปีที่ห้าปาติโมกขีหิวัตสหัสสังอัฏฐาสิพันปีที่ห้าคือ 5,000 ปีตั้งแต่ 4,001 ปีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง 5,000 ปีเป็นยุคของพระอนาคามียุคของพระสกิทาคามีของพระโสดายังมีอยู่
พระอรหันต์มีมาแล้วแต่ยังมีได้พระโสดาสีคานาคามีได้อันนี้เรียกว่ายุคต่างๆอาระฉะนั้นว่าปัญหาที่มีความข้องใจสงสัยในเรื่องเหล่านี้ตามหลักฐานก็คงจะหมดไปได้ทีนี้มีปัญหาต่อไปว่าเราจะคนเราน่ะจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรคำว่าพระโสดาบันโสดาบันโสตะอาตนะแยกเป็นสองคำโสตะท่านแปลว่ากระแสคือกระแสพระนิพพานอาตนะแปลว่าเข้าถึงผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเรียกว่าพระโสดาบันหมายความว่าถึงพระนิพพานนั่นแหละจึงจะเป็นพระโสดาบันได้ถึงพระโสดาบันนี่จะปฏิจะทำอย่างไรฆ่ากิเลสตายไปกี่ตัวจึงเป็นพระโสดาบันได้กิเลสในตัวของคนนี่มีอยู่12เป็นอนุสัยกิเลสหรือเป็นอกุศลมูลรากบาปมันมีอยู่คนละพวงคนละ12ตัวโลภะคือความโลภมี8โทสะคือความโกรธมี2โมหะคือความหลงมี2รวมได้12ตัวจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องฆ่ากิเลสตาย5ตัวฆ่าโลภะคือความโลภตายได้4ฆ่าโมหะคือความหลงตาย1ตัวรวมเป็น5จึงจะเป็นพระโสดาบันได้ทีนี้ตามสมมวนพระสูตรคำว่าโลภะนี่ท่านใช้คำว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิแล้วก็โมหะนั่นก็เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันต้องฆ่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลปัตตปรมาส3ตัวถ้า3ตัวนี่ตายก็เป็นพระโสดาบันนี่สมมติพระสูตรนะเอาทำความเข้าใจในพระสูตรสักนิดนึงสักกายทิฏฐิมันได้แก่อะไรได้แก่ความเห็นผิดความเข้าใจผิดในขันธ์5ความเห็นผิดอย่างนี้สำคัญยังไงสำคัญมากเพราะทำให้สัมผัสสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่สามารถจะนับจดประมาณชาติได้ดังนั้นท่านผู้หวังจะพ้นจากกิเลสในกองทุกข์จึงสมควรและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อขจัดสักกายทิฏฐินี้ให้เด็ดขาดออกไปจนไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาได้อีกความเห็นผิดในขันห้านั้นคือเห็นอย่างไรเมื่อเห็นว่าขันห้านั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเช่นการนั่งก็เข้าใจว่าเรานั่งการนอนเข้าใจว่าเรานอนการยืนการเดินก็เหมือนกันความเห็นอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้คือว่าสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดความเข้าใจผิดถือผิดในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาปฏิบัติอย่างไรจึงจะละตัวนี้ได้ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือต้องกำหนดรูปนามจนกระทั่งวิปัสสนาญาณ16เกิดขึ้นจึงจะละตัวนี้ได้รูปนามเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็เรียกธรรมารมณ์เมื่อขันห้าตัวแล้วอะไรเกิดตามมากิเลสสังโยชน์มีสักกายทิฏฐิเป็นต้นนั่นแหละเขาเกิดตามมาแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะละได้หรือจึงจะไม่เกิดต้องมีสติกำหนดรู้ตามภาวะนั้นๆขณะขณะเห็นก็ให้กำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอดังนี้เป็นต้นการกำหนดขึ้นนี้จะมีประโยชน์อะไรอ๋อมีประโยชน์มากคือเป็นมหากุศลทำคนให้ดีกว่าคนทำคนให้เป็นกว่าคนคือเลิศกว่าคนให้ประเสริฐกว่าคนทำคนให้เป็นพระเพราะละสักกายทิฏฐิเสียได้โดยองค์ธรรมก็ได้แก่สักกายทิฏฐิมีองค์ธรรมได้แก่อะไรได้แก่ทิฏฐิสัตตะสมยุตติจิตสี่ดวงทิฏฐิสัตตะสมยุตติจิตหมายความว่ายังไงมีอะไรอะไรบ้างหมายความว่าจิตที่ประกอบไปด้วยความเห็นผิดมีอยู่สี่ดวงคือหนึ่งโสมนัสสหกตังทิฏฐิกตังสัมมิตังอสังขารกังจิตที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดไม่มีสังขารกระตุ้นเตือนหมายความว่าเวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองไม่มีใครมาชักชวนให้ทำสองเวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปมีผู้ชักชวนจึงทำบาปสามเวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองไม่มีใครมาชักชวนคือเวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปมีผู้มาชักชวนจึงทำบาปนี่แหละตัวโลภะตัวนี้สำคัญที่สุดจิตที่ทั้งสี่ดวงนี้น่ะ
กับโลภะมูลจิต8ดวงต่างกันเหมือนกันจิตทั้ง4ดวงนี้ก็อยู่ในโลภะมูลจิต8ดวงนั่นเองแต่ยกมาเพียง4ข้อเท่านั้นเอาเฉพาะสัมมิตจิต4ดวงเว้นวิปยุตจิต4ก็จะเรียกย่อๆก็เรียกว่าโลภะนั่นแหละได้หรือไม่ได้เรียกว่าโลภะโลภะมูลจิต4ดวงการกำหนดรูปนามจนถึงขั้นทำลายสักกายทิฏฐิได้นี้จะมีได้แก่บุคคลเช่นใดจะมีได้เฉพาะแก่บุคคลที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับนับตั้งแต่ญาณที่1จนถึงญาณที่14คือมรรคญาณถ้าจะตอบอย่างฟังง่ายๆก็แปลว่ามีได้เฉพาะพระอริยคนมีพระโสดาบันเป็นต้นปุถุชนบางขณะก็เห็นรูปนามโดยความเป็นปรมัตถ์อารมณ์อยู่ดังนั้นจึงชื่อว่าปุถุชนนั้นทำลายสักกายทิฏฐิได้แล้วไม่ใช่เหรอเข้าใจเช่นนั้นก็ถูกอยู่แต่ว่าการทำลายสักกายทิฏฐิของปุถุชนนั้นเป็นเพียงตะทังคประหารทำลายได้ชั่วขณะที่มีการกำหนดรูปนามและมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเท่านั้นถ้าวิปัสสนาญาณเสื่อมสักกายทิฏฐิเจริญขึ้นอีกถ้าอย่างนั้นการทำลายสักกายทิฏฐิของปุถุชนกับพระอริยะต่างกันอย่างไรเพราะอะไรต่างกันมากคือปุถุชนทำลายได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่สามารถทำลายได้โดยเด็ดขาดแต่พระอริยคนท่านทำลายได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจอริยมรรคเมื่อทำลายแล้วสักกายทิฏฐิจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกเลยเพราะเหตุว่าท่านถอนรากทิ้งขุดรากออกทิ้งเลยดุจบุคคลถอนเน่าอุตภิษออกทิ้งฉะนั้นพระโสดาบันบุคคลจะเห็นรูปนามเป็นปรมัตถ์อารมณ์อยู่หรือเสมอเหรอหาไม่ได้จะเห็นรูปนามโดยปรมัตถ์อารมณ์เฉพาะในขณะที่มีสติกำหนดรู้เท่านั้นถ้าไม่มีสติกำหนดรู้ก็ย่อมเห็นตามบัญญัติอารมณ์นั่นเองตามที่กล่าวมานี้มีหลักฐานหรือตัวอย่างรับเราหรือไม่มีตัวอย่างรับรองอยู่มากแต่ในที่นี้จะยกมาสักเรื่องหนึ่งท่านนั้นคือในสมัยพุทธกาลพระนางวิสาขามหาวสิกาได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันตั้งตัวอายุ7ขวบเมื่อนางเจริญวัยขึ้นมาก็ได้เข้าสู่ชีวิตของเรือนมีบทธิดาเป็นจำนวนถึง20คนตามตัวอย่างนี้ก็พอที่เห็นได้แล้วว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นไม่ได้เห็นรูปนามโดยประมัดอารมณ์อยู่ทุกขณะเพราะมีใบพระอริยบุคคลนั้นขั้นนางวิสาขาจึงไม่สละสมบัติเทหสถานออกไปบำเพ็ญพจน์ต่างๆเพราะกิเลสยังมีอยู่คือยังละโลภะทิฏฐิกตะวิปยุตจิต4ดวงไม่ได้ความอยากยังมีอยู่ถึงจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามท่านที่ถึงธรรมะขั้นนี้แล้วมีศีล5มั่นอยู่เป็นนิดไม่ก่อภัยไม่ก่อเวรไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครๆแล้วไม่ถ้าปกครองประเทศชาติคำว่าโกงคำว่าคอร์รัปชันจะไม่กินเลยในสมัยพุทธกาลนั้นกรุงสาวัตถีมีพลเมืองประมาณ7โกฏิในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้เจริญวิปัสสนาบรรลุธรรมะขั้นอริยบุคคลประมาณ5โกฏิอีก2โกฏิยังเป็นปุถุชนอยู่ในจำนวน2โกฏินี้เป็นพุทธมามกะคือผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของของตนเป็นกัลยาณชนคือตั้งตนอยู่ในกัลยาณธรรม5ได้เกิดเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีจาคะนักเสียสละเป็นผู้สันโดษเป็นผู้รู้จักพอไม่โลภไม่โกงเป็นผู้มีสัจจะมีศีลมีธรรมเป็นผู้มีสติประมาณ1โกฏิอีก1โกฏิก็ถือลัทธิอื่นพระอริยบุคคลดังกล่าวมานี้เว้นพระอรหันต์เท่านั้นท่านยังปกครองบ้านเรือนได้อยู่เป็นพระเจ้าพิมพีสารพระเจ้าสุทโธทนมหาราชพระมาติกามันดามาติกามันดานั้นเป็นพระอนาคามียังครองเรือนอยู่พาลูกพาหลานไปวัดวาอารามไปทำบุญทำทานเป็นประจำกลับมีประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนามากเพราะนำลูกหลานเดินทางถูกปลูกศีลธรรมวัฒนธรรมให้แก่ลูกแก่หลานได้อย่างดีเลิศทีเดียวถ้าประเทศใดเป็นอย่างนี้แล้วรับรองว่าประเทศนั้นโจรผู้ร้ายจะไม่มีมารบกวนใครเลยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพระอริยคนเหล่านั้นยังทำมาค้าขายได้อยู่เหมือนกันกับปุถุชนคนธรรมดานี่ใช่ไหมเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องแล้วแต่ยังมีแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันตรงไหนตรงที่ท่านตั้งมั่นอยู่ในศีล5จนตลอดชีวิตและท่านตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม
เว้นจากการค้าขายที่ชอบทำ5ประการคือเว้นจากการค้าขายเครื่องประหารเว้นจากการค้าขายมนุษย์เว้นจากการค้าขายสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหารเว้นจากการค้าขายน้ำเมาและเว้นจากการค้าขายยาพิษถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะไม่ผิดอะไรกับสามัญชนเพราะยังมีการประกอบอาชีพอยู่หรือจะมีอะไรที่ต่างละได้เป็นพิเศษจากปุถุชนบ้างผิดจากปุถุชนมากทีเดียวคือท่านละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดหนึ่งท่านตั้งมั่นอยู่ในศีล5เป็นนิดหนึ่งท่านประกอบอาชีพโดยชอบธรรมะหนึ่งท่านเว้นจากมิจฉาวจนะทั้ง5เสียได้หนึ่งก็เมื่อละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์มากเหลือที่จะนับจะประมาณได้เมื่อจะมีเงินเป็นจักรวาลก็ไม่สามารถจะหาซื้อได้เมื่อสรุปความแล้วมีประโยชน์อย่างนี้คือ1ปิดประตูอบายจะได้โดยเด็ดขาด2ทำให้การเกิดตายน้อยลงคือภพชาติสิ้นลงภพชาติสั้นลงกว่าต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากได้บำเพ็ญได้บำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาศีลได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยปฏิปติบูชาซึ่งเป็นยอดของการบูชาโดยแท้ 5. ได้ช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรม 3. ให้เจริญวัฒนาสืบไป 6. ได้เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ปัจฉิมาชนตาชนผู้เกิดมาในสุดท้ายพลัง 7. ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท 8. ได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทอย่างถูกต้องท่องแท้9ได้รับความสุขทั้งภพนี้และภพหน้า10มีอมตะมหานิพพานเป็นที่สุดลงรอบเรื่องสักกายทิฏฐินี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในที่ไหนบ้างได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่งจะยกมาพอเป็นตัวอย่างเช่นพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายดังปรากฏอยู่ในบาลีสังยุตตนิกายว่าสติยาวิจโอมัทโธไดหะมโนวมัทธจีแปลว่าท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารรู้สึกตนเป็นหนึ่งว่าถูกสัตว์อาวุธมีคมทิ่มแทงอยู่และดุจจะถูกไฟไหม้อยู่บนหัวพึงเป็นผู้มีสติไม่ประมาทอยู่เถิดเพื่อละสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นขันห้าว่าเป็นตัวตนเราเขาก็อธิบายขยายความตามพุทธภาษิตนี้ต่อไปอีกด้วยนั่นอธิบายย่อข้อหนึ่งอุปมาข้อต้นดุจบุคคลถูกหอกแหลมๆปักอยู่ที่อกผู้นั้นต้องรีบพยายามถอนออกให้ได้ยิ่งกว่าจะคิดทำธุระอย่างอื่นสองอุปมาข้อนี้ดุจบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนหัวซึ่งมีความร้อนยิ่งนักผู้นั้นจะต้องรีบเร่งที่สุดที่จะดับไฟอยู่บนหัวให้ได้มิฉะนั้นตัวเองจะต้องตายจะรอช้าอยู่ไม่ได้สามคำว่าพึงเป็นผู้มีสติไม่ประมาทดีนี้ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองสี่คำว่าเพื่อละสักกายทิฏฐินี้หมายความว่าเพื่อละสัมปยุตติจิตสี่ดวงและวิจิกิจฉาอีกหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูเป็นข้าศึกที่สำคัญมากหรือเป็นบทหนึ่งว่ายักษ์ใหญ่คอยกินสัตว์โลกผลงทางทั้งมวลเหนือหรอบุคคลทั้งหลายพากันได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์วุ่นวายและเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดจุดที่ลงได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอำนาจแห่งสักกายทิฏฐินี้แหละและทำอย่างไรจึงจะละได้โดยเด็ดขาดต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญญาถึงญาณที่เท่าไรจึงจะละได้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรต้องเจริญจนถึงญาณที่14คือมรรคญาณเพราะญาณนี้เท่านั้นจึงจะสามารถละคือตัดสักกายทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดตัดได้ละได้เพียงสักกายทิฏฐิเท่านั้นหรือหาไม่ได้ละโมหะคือวิจิกิจฉาได้อีกเรื่องพร้อมทั้งละชาติทุกข์ชราทุกข์เป็นต้นได้อีกเรื่องสักกายทิฏฐิพระอริยบุคคลท่านไหนจึงจะละได้โดยเด็ดขาดพระโสดาบันบุคคลละได้โดยเด็ดขาดทำอย่างไรจึงจะเป็นพระโสดาบันได้เรียนพระไตรปิฎกให้มากมากเรียนพระอภิธรรมให้มากมากโพดให้มากมากสอนให้มากมากจะเป็นได้ไหมเพราะเหตุไรเป็นไม่ได้ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นถึงญาณที่ที่สี่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคแปลว่าปัญญาฆ่ากิเลสแล้วเข้าถึงกระแสนิพพานแล้วพอถึงตรงนี้กิเลสมันขาดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสตัวนี้แต่ตัวการสำคัญที่กันไม่ให้เป็นโสดาบัน
แต่พอถึงตรงนี้กิเลส3ตัวนี่ขาดสักกายทิฏฐิก็ขาดวิจิกิจฉาก็ขาดศีลัพพตปรมาสก็ขาดเด็ดลงไปไม่มีวันที่จะกลับอีกแล้วนี่สำนวนพระสูตรถ้าสำนวนพระอภิธรรมก็โลภะทิฏฐิกตะสัมยุตติจิต4ดวงขาดลงไปตรงนี้เรียกว่าโลภะขาดตรงนี้ขาดไป4ดวงตัวนี้แหละดื้อที่สุด4ดวงนี้ที่พาเราไปอบายไปต่างๆ4ดวงนี้สำคัญมากถ้าฆ่า4ดวงนี้ตายก็หมดแล้วไม่มีโอกาสแล้วจะมาไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปไม่ได้แล้วเพราะเมื่อถึงยานที่14คือมรรคยานนี้กิเลสสำคัญที่สุดตายจะ5โลภะ4แล้วโมหะ1คือวิจิกิจฉาตัวนี้ที่ให้คนสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องมรรคผลนิพพานตัวนี้ที่มีความเห็นผิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีตายแล้วไม่เกิดตัวนั้นเป็นทิฏฐิมันประเภทโลภะ5ตัวนี้ตายเสร็จเลยก็เหลืออีกกิเลส7ตัวเท่านั้นนี่แหละจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรเป็นได้เพราะฆ่ากิเลสตาย5ตัวถ้าเป็นสำนวนพระสูตรสังโยชน์ก็เรียกว่าฆ่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสตายไป3ตัวถ้าสำนวนพระอริยธรรมก็ฆ่าทิฏฐิกตะสัมยุตติ4ดวงแล้ววิจิกิจฉาคือโมหะ1ถ้าจะย่อย่อที่สุดก็ฆ่าโลภะตาย4โมหะตาย1เท่านี้เองก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้สมควรแก่เวลา